ครับผมสวัสดีครับผมโอโอในทีวีวัฒนาวรางครับผมจริงๆผมมาเป็นคนที่กินอะไรแบบว่าไม่ค่อยแบบยากเท่าไหร่นะครับผมเมนูแรกนะครับหมูกระเทียมครับผมเมนูที่2ก็คือหมูกรอบผัดพริกเกลือครับผมเมนูที่3ที่ชอบกินเนี่ยก็คือสปาเกตตี้คาโบนาร่าหรืออันที่4เนี่ยก็จะเป็นกุยช่ายขาวผัดเต้าหู้หมูกรอบและอันที่5เนี่ยน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับต้มแซ่บกระดูกอ่อนแล้วกันจริงๆแล้วมันมีช่วงที่เขาปิดไปนะครับมันทำให้หมายถึงว่าปกติเวลาเราจะไปกินเนี่ยเขาก็คือเขาเปิดทุกวันนะครับจนล่าสุดเนี่ยหมายถึงว่าบางทีเราไปกินตามที่นั้นๆแล้วก็คือเหมือนไปที่ร้านเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วคือวันหนึ่งไปแล้วเขาปิดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าอ่ะลองกับไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงเปิดแหละแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่เปิดจริงๆพอสุดท้ายแล้วเนี่ยพอจนสุดท้ายแล้วโทรไปหาเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าป้าย้ายกลับมาทำงานอยู่ที่บ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่คือรู้สึกว่าอ้าวมันเขาหายไปไหนคือผมอ่ะไม่มีเบอร์ไม่มีอะไรผมอ่ะต้องเสิร์ชจาก Google Map อ่ะแล้วก็ดูว่าเฮ้ยคือปกติเขาจะมีป้ายหน้าร้านเบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องดูจาก Google Map อันเก่าว่าหาว่ามันอยู่ตรงถนนนี้แล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆจนเห็นรูปอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆแล้วมันก็มีร้านเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นส้มตำเป็นแบบว่าอาหารอีสานอะไรเงี้ยก็คือโอ๋เป็นคนที่กินเผ็ดได้ไม่เยอะแต่ว่าก็กินส้มตำบ้างก็เป็นส้มตำแบบเด็กๆส้มตำไทยอะไรเงี้ยครับจนหมายถึงว่าคือมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเดิมครับคือแต่อันนี้โชคดีตรงที่เขาปิดไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเหมือนกับว่าเหมือนเขาคงเจอภัยทางเศรษฐกิจหมายถึงว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแล้วก็คือใช่อะไรขายไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วก็กลับมาเปิดใหม่อะไรเงี้ยครับไม่ค่อยครับแต่พอมีช่วงโควิดอะไรเงี้ยเลยต้องทำหมายถึงว่าเราไม่ค่อยได้ออกไปไหนอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเราก็กลับมาทำถ้าถามว่ามีไหมคือปกติผมเป็นคนชอบกินทรัฟเฟิลครับผมแต่ว่าด้วยระบบการจัดการของทางฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะให้จองร้านอาหารนั้นก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าซึ่งร้านอาหารเนี้ยก็จองค่อนข้างยากแล้วก็คือมันจะมีเวลาจองของมันว่ามันจะต้องเป็นเวลานี้เวลานี้แต่คือพอมันมีแก๊ปว่างเราก็เลยรีบจองอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายก็ไปได้กินแล้วสุดท้ายเนี่ยก่อนจะกลับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองกินอีกวันนึงว่ารสชาติมันจะเป็นแบบเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันอร่อยมากเลยครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ถ้าสมมุติว่าร้านนั้นเกิดการสูญเสียก็ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นโรคที่ไม่มีใครอยากจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็สุดท้ายก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรเป็นมรดกตกทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ขอให้เศรษฐกิจที่ร้านที่กำลังขายอยู่ตอนนี้ทำมาค้าขึ้นมีคนมากินทุกวันนี้นะครับผมอะไรที่ผมสามารถจะช่วยโปรโมทได้หรืออะไรเงี้ยมันมีช่วงนึงที่ผมแบบว่ารับการฝากร้านจากแฟนคลับอะไรเงี้ยครับผมก็คือใช่เยอะมากผมแบบว่ามีใครมีธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยผมก็มาช่วยฝากมาช่วยรีทวิตเตอร์ฝากร้านอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเขาขายดีขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยอย่างปกติที่ไม่เคยมีคนติดต่อเข้าไปเลยวันนึงมีคนติดต่อเข้าไปแบบเป็น10คนหรืออย่างเงี้ยเขาไปซื้อจริงๆผมเลยรู้สึกว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการสนับสนุนจากผมแล้วกันที่ผมสามารถพอจะช่วยได้อะไรเงี้ยครับผมก็ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วกันครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยสู้ๆแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้นะครับผมแล้วก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็กลับมาทำมาค้าขึ้นอีกหนึ่งครั้งครับ